ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงยอดเนินของสนามทศมินทราภิรมย์ของ6แล้วนะครับมีทั้งหมด9สีนะครับทั้งหมดณปัจจุบันนี้เนี่ยสีหลักๆคือไซส์หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็1มินินะครับ 10.5 กิโล55นาทีนะครับก็เริ่มมีอาการแปลกๆนะครับสวัสดีครับ Running Notebook นะครับตอนนี้ก็ 5:55 นะครับวันที่9เมษายน2566นะครับก็อยู่ที่สนามทศมินทราภิรมย์ก็นานๆที่จะมาเวลาเช้ามืดอย่างนี้นะครับสนามก็สวยงามทีเดียววันนี้เดี๋ยวก็จะได้วิ่งตอนเช้ามืดนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปงานแข่งอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะมาซ้อมวิ่งก็คิดไว้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าซ้อมโซน3ลองรัน3ชั่วโมงนะครับแต่คิดว่าวันนี้คงจะซ้อมฮาฟเนี่ยด้วยเพจแข่งขันจริงนะครับดูว่าจะสามารถทำได้ยังไงบ้างนะครับเพราะสำหรับผมเองเนี่ยการวิ่งด้วยเพจแข่งขันจริงเนี่ยมันค่อนข้างยากมากในการซ้อมนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้ยังไงบ้างด้วยเดี๋ยววันนี้ก็จะทดลองวิ่งฮาฟด้วยเพจแข่งขันจริงให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับแล้วก็จะทดสอบรองเท้า APB Speed 1ด้วยนี่นะครับวันนี้ก็ใส่ APB Speed 1สลับสีมาอีกวันหนึ่งนะครับ APB เนี่ยนี่ก็ตั้งแต่ที่เขาเริ่มปล่อยตัวออกมาเนี่ยมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ประมาณ1ปีแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาหลายล็อตทีเดียวเดี๋ยวก็จะมาคุยสรุปถึงคุณภาพของ Epic Beat แล้วก็ที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงวันนี้เนี่ยที่วิ่งเนี่ยก็จะพยายามเก็บความรู้สึกของ Epic Beat อีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะมาสรุปกันนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับก็จะเริ่มวิ่งประมาณ6โมงตรงนะครับตอนนี้ก็ตี 5:57 นะครับก็ออกตัวมาแล้วนะครับก็ครบ1รอบนะครับ 4.2 กิโลรอบที่3นะครับรอบเมื่อกี้ก็22นาทีนะครับเรียกว่าความเร็วตกแล้วนะครับก็จะวิ่งในเพจแข็งจริงๆประมาณกิโลที่1และ2นะครับนี่ก็ 8.4 โลนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ยากนะครับที่จะวิ่งเพจแข็งจริงในการซ้อมนะครับแต่ก็ต้องดูว่าเป็นเพจฟูลมาราธอนหรือห้ามาราธอนนะครับแต่ตอนนี้ก็ต่ำกว่าทั้งหมดนะครับแต่เดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยๆก็ถึงว่าซ้อมเทมโปนะครับก็1มินินะครับ 10.5 กิโล55นาทีนะครับก็เริ่มมีอาการแปลกๆนะครับตะคริวจะขึ้นที่ขาขวาน่องนะครับทุกทีก็จะไม่เคยเป็นนะครับก็เป็นแบบเจ็บๆเลยนะครับวันนี้ก็ต้องจบแค่1มินิมาราธอน 10.57 กิโลเมตรใช้เวลาไป56นาทีนะครับผิดจากที่ตั้งใจไว้ครึ่งนึงเลยทีเดียวนะครับเส้นทางการวิ่งทศมินทราภิรมย์ก็จะวนเป็นรอบแบบที่เห็นนี้นะครับก็วิ่งไปได้2รอบครึ่งเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากกล้ามเนื้อน่องขวากระตุกแบบเดินกระเพกเลยครับวันนี้ก็ได้อะไรมากมายและเดี๋ยวก็มาสรุปกันแล้วก็ชมความงามในอีกมุมมองนึงของสนามทศมินทราภิรมย์นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันครับก็คงต้องหยุดนะครับเพราะว่ามันเหมือนกล้ามเนื้อตึงนะครับก็หยุดดีกว่าเพราะเราไม่ได้อยู่ในการแข่งขันที่จะต้องฝืนนะครับก็เดินกระเพกเลยนะครับก็ไม่เคยเป็นแบบนี้นะครับทุกทีก็อาจจะเป็นแบบตะคริวแต่อันนั้นก็กิโลที่30กว่าๆแต่ช่วงหลังก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกที่จะเป็นตะคริวนะครับอันนี้มันก็แปลกๆก็อาจจะเกิดจากการยืดเหยียดหรือความเครียดหรือหลายๆอย่างนะครับแต่เราไม่ได้อยู่ในการแข่งขันเนี่ยก็พอดีกว่านะครับ 10.57 กิโลเมตรหรือว่า1มินิมาราธอนนะครับเพจก็ 5.18 นะครับคาร์แดนก็ไม่ดีนะครับคาร์แดนเนี่ยครับก็คือ174นะครับสรุปว่าเป็นยังไงบ้างจากการวิ่งที่พยายามวิ่งด้วยเพจแข่งขันนะครับในวันนี้อันดับแรกนะครับก็คือการที่จะซ้อมและทำให้ได้เพจเหมือนแข่งขันจริงเนี่ยมันก็ยากนะครับเพราะว่าในการแข่งขันจริงเนี่ยมันก็จะมีสภาพแวดล้อมอะดรีนาลีนอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้เราวิ่งด้วยความสามารถที่มันเต็มที่แล้วก็แบบมีการใช้แรงเสริมต่างๆเราเลยสามารถจะไปได้เร็วกว่าปกตินะครับแต่ถ้าเกิดจะซ้อมแล้วสามารถจะทำความเร็วได้ดีเนี่ยมันก็เรียกว่าคือเราจะต้องซ้อมเป็นประจำมีวินัยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็
มีฟอร์มการวิ่งแบบความเร็วจนเราคุ้นเคยรวมถึงมี physical strength ระบบหัวใจหลอดเลือดที่ดีจนทำให้เราแบบวิ่งปกติแต่ว่าก็สามารถจะไปได้ด้วยความเร็วนะครับในมุมมองของผมเนี่ยผมก็คิดว่าในการวิ่งจริงเนี่ยยังไงมันจะต้องเร็วกว่าเราวิ่งซ้อมอยู่แล้วนะครับถามว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องวิ่งซ้อมความเร็วเหมือนวิ่งจริงขนาดนั้นเลยไหมคือมันก็อาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราก็สามารถจะซ้อมในระยะสั้นก็จะดีกว่านะครับอย่างเช่นซ้อมอินเทอร์วัลอะไรแบบนี้นะครับซึ่งความเร็วเนี่ยมันก็อาจจะมากกว่าที่เราวิ่งจริงในระยะฮาล์ฟหรือว่าฟูลมาราธอนนะครับแต่มันก็จะทำให้เราคุ้นเคยกับท่าทางของความเร็วนั้นๆ นะครับสำหรับผมในวันนี้เนี่ยอย่างน้อยการซ้อมวันนี้ถึงว่ามันอาจจะทำไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับเพราะว่ามีบาดเจ็บขึ้นซะก่อนนะครับแต่มันก็ทำให้เรารู้หลายๆอย่างนะครับอันดับแรกเนี่ยก็คืออารมณ์ที่เราอยากจะลงงานวิ่งเนี่ยมันก็ผ่อนคลายลงไปนะครับเพราะเราได้มาค่อนข้างจะวิ่งในความเร็วเต็มที่ของเราในระดับหนึ่งนะครับและอย่างหนึ่งโอเคคือเราก็ได้มีความเหนื่อยแบบเทมโปซึ่งมันก็น้องๆของการวิ่งจริงนะครับมันก็เรียกว่าช่วยระบายอะไรหลายๆอย่างออกไปนะครับมันก็ทำให้เรารู้สึกสบายตัวขึ้นนะครับแล้วก็ที่รู้อีกอย่างนึงก็คือว่าก็คงจะต้องฟิตซ้อมให้เป็นระบบนะครับถ้าเราคิดว่าอยากจะวิ่งให้ดีขึ้นหรือวิ่งให้เร็วขึ้นนะครับสิ่งสำคัญคือก็ต้องมีการซ้อมความเร็วไว้บ้างนะครับไม่ใช่ไว้บ้างก็คือจะต้องมีซ้อมความเร็วด้วยนะครับถ้าเราหวังที่จะไปพึ่งในการวิ่งจริงอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะใช้ฮาร์ดเรทที่มันสูงเกินไปแล้วมันก็จะไม่ทนนะครับแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงแล้วก็ความเร็วเนี่ยมันก็จะไม่ได้พัฒนาความเร็วขึ้นไปได้อย่างจริงจังนะครับก็คือไม่ได้ทำให้เราแบบคือมีความเร็วอย่างมีรากฐานที่มันสมบูรณ์เรียกว่าแบบความเร็วที่สามารถจะพัฒนาไปได้เร่งได้อะไรนี้นะครับแล้วก็สามารถจะยืนระยะในความเร็วนั้นนานๆอีกอย่างนึงของผมวันนี้ก็คือเรียนรู้ว่าถ้าบาดเจ็บก็ควรหยุดนะครับยิ่งอยู่ในการซ้อมเนี่ยคือมันก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปฝืนนะครับถ้าเจ็บแล้วก็หยุดดีกว่ารวมถึงในการแข่งขันจริงนะครับถ้าเจ็บขึ้นมาแล้วต้องหยุดวิ่งหยุดซ้อมอันนั้นก็จะเรื่องใหญ่มากกว่านะครับทำกล้ามเนื้อให้มันสมบูรณ์ไว้ดีกว่าส่วนการซ้อมวันนี้เนี่ยอารมณ์ความรู้สึกความเหนื่อยเนี่ยมันก็เหมือนกับการวิ่งจริงเลยนะครับถึงจะวิ่งแค่ 10.5 กิโลเนี่ยแต่รู้สึกค่อนข้างเหนื่อยมากแล้วก็มีความท้อนะครับทีนี้ก็มาพูดถึง Apex Beat นะครับความรู้สึกในการใส่เป็นยังไงบ้างและที่ผ่านมาของ Apex Beat นะครับรองเท้าที่มีอายุตั้งแต่เริ่มเปิดตัวเนี่ยมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ1ปีนะครับคู่ทางด้านซ้ายเนี่ยสีดำนี่ก็ประมาณ700กว่าโลนะครับคู่ทางขวาเนี่ยสีขาวก็อยู่ที่300กว่าโลนะครับทำมาทั้งหมด4ล็อตนะครับล็อตแรก3สีนะครับแดงเขียวเหลืองนะครับล็อตที่2ก็ดำขาวแล้วก็ฟ้านะครับล็อตที่3ก็น้ำเงินกับขาวมัลตินะครับล็อตที่4ก็ส้มนะครับสรุปแล้วก็6 7 8 9ก็มีทั้งหมด9สีนะครับทั้งหมดณปัจจุบันนี้เนี่ยสีหลักๆคือไซส์หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพวกไซส์กลางๆนะครับก็จะเหลือไซส์เล็กมากไปเลยแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดไปเลยนะครับก็เรียกว่าขาดตลาดไปหมดแล้วทุกสีนะครับณตอนนี้ที่ Apex Beat ขาดตลาดไปแล้วเนี่ยส่วนนึงก็เป็นเพราะว่าคุณภาพของ Apex Beat ที่นักวิ่งบอกต่อๆกันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ได้เอามาใช้งานนะครับถ้าเกิดคุณภาพของรองเท้าข้อดีของมันเนี่ยก็คือมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีความโปร่งระบายดีนะครับแล้วก็มีคาร์บอนเพลทด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือราคาไม่สูงมากนะครับแล้วก็มีโฟมที่ดีนะครับที่ Power Foam นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ถือโอกาสเก็บบรรยากาศสนามทศมินทาภิรมย์คลอง6แบบเต็มๆนะครับบนยอดเขาหรือยอดเนินที่เขาทำไว้ในสนามนี้นะครับนี่นะครับป้ายทศมินทาภิรมย์ผมก็เพิ่งขึ้นมาครั้งแรกนะครับสนามนี้ก็เปิดมาประมาณ7เดือนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปตรงยอดเนินกันครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงยอดเนินของสนามทศมินทาภิรมย์องค์6แล้วนะครับก็คือตรงนี้เดี๋ยวเราก็ถ่ายโดยรอบนะครับตั้งแต่ตรงทางเข้าแล้วก็ป้ายทศมินทาภิรมย์นะครับ
นี่นะครับเรียบร้อยนะครับทั้งหมดความยาวไปจนถึงปากทางเลยก็ 4.2 กิโลเมตรนะครับก็เป็นธรรมชาติทีเดียวนะครับแล้วก็มีนกเสียงนกตลอดเวลาเลยนะครับดูแล้วเจตนาเนี่ยก็คงจะทำให้แบบว่าเหมือนเป็นภูเขาแล้วก็มีต้นไม้สูงร่มรื่นอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าผ่านมา7เดือนแล้วเนี่ยต้นไม้ก็ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับนี่ก็เหมือนปลูกใหม่อะไรอย่างนี้กันอยู่นะครับก็ต้องให้กำลังใจสนามนี้นะครับที่จะทำให้เป็นสนามที่สมบูรณ์นะครับก็คงอีกเร็ววันนี้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยสามารถจะมาวิ่งได้แน่นอนนะครับรอบทั้งวิ่งแล้วก็ปั่นนะครับนี่นะครับสนามทศมินทราภิรมย์คลอง6กับบรรยากาศบนยอดเนินที่สูงที่สุดของสนามนี้นะครับก็รู้สึกสดชื่นสบายใจนะครับแต่วันนี้ก็เจ็บขาเลยนะครับเจ็บน่องขวานะครับไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะครับก็โชคดีแล้วที่หยุดวิ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็จะบาดเจ็บไปมากกว่านี้นะครับก็จบแล้วนะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ทำได้ตามเป้าหมายนะครับแต่อย่างน้อยก็ได้วิ่งแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างนะครับรวมถึงได้ซ้อมแล้วก็ได้เก็บบรรยากาศของสนามทศมินทราภิรมย์ในมุมที่ยังไม่เคยเห็นนะครับพูดถึง Epic Beat เดี๋ยวก็คงไว้ต้องรอรุ่นต่อไปนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่มีไซส์แล้วนะครับซึ่งผมก็ถ้าได้มาแล้วก็จะรีบออกมารีวิวและทดสอบให้เพื่อนๆได้รับทราบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้รอพบกับ Apex Beat รุ่น2นะครับนักวิ่งมาทักทายนะครับแต่เมื่อกี้ไม่ทันถ่ายไว้แต่ก็ถ่ายด้านหลังนะครับก็ขอบคุณมากโอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง Running Notebook ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับจบที่น้องนักวิ่ง2ท่านนั้นนะครับกี่โลแล้วติดแล้วครับเยี่ยมโลพอครับโอเคครับเยี่ยมเยี่ยมวิ่งไปแล้ว 10.5 โลโหทรงดีมาก5โลแล้ว6โลดูอายุไม่ถึง50นะเนี่ยคนนี้เยี่ยมเยี่ยมก็ทักทายนักวิ่งนะครับรู้ว่านี่คือถังคงแชมเปญใช่ไหมครับก็คือน้ำทั้งแท้งเลยน้ำทั้งหมดเนี่ยในนี้พอจะรู้ปริมาตรไหมไม่น่าก็ขึ้นอยู่กับคือมันแล้วแต่ไซส์ฮะ220ล้านลูกบาศก์ลิตรหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็น่าจะหลายลิตรอยู่แหละจริงมันควรจะเขียนไว้ฮะธรรมชาติเขาจะเขียนไว้ข้างบนฮะว่ากี่ลิตรแต่เขาอาจจะเขียนไว้เราอยู่มุมนี้เราเลยไม่เห็นใช่ใช่เขาจะเขียนไว้ข้างบนแหละครับที่ไหนเขาจะมีเนมเพลทแปะชื่ออะไรครับผมชื่อเฉลิมชัยครับคุณเฉลิมชัยเป็นไงบ้านอยู่แถวไหนครับบ้านอยู่แถวนี้ครับอ๋อวันนี้มาซ้อมกี่โลวิ่งประมาณ8กิโลวิ่งสองรอบครับใช่สามรอบประมาณ8โลปกติโรงงานวิ่งไหมที่โรงงานเหรอครับไม่ได้วิ่งครับโรงงานวิ่งอ่ะในโรงวิ่งอ่ะมีไหมไม่ค่อยได้ไปฮะไม่ค่อยได้ไปงานวิ่งทั่วไปใช่ไหมส่วนใหญ่ซ้อมใช่ไหมโอเคซ้อมเป็นประจำไหมครับก็มาเนี่ยทุกอาทิตย์ครับดีครับครับดูทรงมาทุกอาทิตย์ไหมดูทรงแล้วใช้ได้ก็ช่วงหลังไม่ค่อยได้มาเพราะไปโรงงานวิ่งจริงซะเยอะอ๋อวิ่ง10กิโล20กิโลมาราธอนอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยครับผมไม่ค่อยได้ไปเพราะวิ่งไม่เก่งไม่เป็นไรก็ซ้อมเรื่อยๆก็วิ่งต่อแตะแถวๆนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับโอเคอ่ะโอเคกับ Epic Beat